ด้านซ้ายเที่ยวได้ทุกวัยมาได้ทุกที่เที่ยวได้ตลอดทั้งปีในส่วนของธรรมชาตินั้นเนี่ยนอกจากที่เรามีภูลมโลที่สวยงามที่ภูน้องกาแล้วนะครับก็จะมีการท่องเที่ยวหนึ่งคือการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ก็คือพระธาตุศรีสงรักนะครับที่ของไทยกับลาวมาร่วมกันซึ่งก็จะมีประเพณีในเรื่องของการนมัสการพระธาตุนะครับด้านซ้ายก็เลยเรียกว่าดินแดนแห่งสัจจะและไมตรีไม่ใช่เทศกาลผีตะโขนอย่างเดียวท่านสามารถที่จะไปเที่ยวสถานที่ต่างๆชมวิถีชีวิตของด้านซ้ายนะคะเราจะต้องเผยแพร่งานศิลปะที่เป็นของดั้งเดิมให้ได้แล้วมันก็จะสามารถบอกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์บอกเรื่องราวในการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นมันสามารถบอกเรื่องราวในตัวของมันเองมาด่านซ้ายไปได้ทุกที่มาได้ทุกวัยเที่ยวได้ตลอดทั้งปี